เป็นเรื่องราวของมุ้งบันของคุณหมากคิมหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ที่แบบของวงการเราเลยเนาะดูสิดูรูปสิอิจฉาอิจฉาอยากที่ซบไหล่บ้างเอออยากซบไหล่คิมเบอร์รี่ใช่อยากซบไหล่คิมเป็นรูปเรื่องราวของคู่นี้คือล่าสุดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าไปฉลองความรักครบรอบ8ปียาวนานครบกันมา8ปีแล้วจ้าเรียกได้ว่าดูดิทรงซบโชว์ความหวานให้แฟนๆได้เห็นคนสดอิจฉาค่ะแต่ตัวก็ไปเขาได้นะไปฮันนี่คือหลายคนก็แอบพูดแหละฮันนีมูนหรือเปล่าหวานขนาดนี้มากๆเลยก็ไปที่ทะเลบนเกาะเนี่ยของไทยก็มีถ่ายรูปเซ็ตทรงเซ็กซี่หูใช่คือหาทุกเซ็ตเพราะว่าต้องบอกจริงว่าน้องคิมคิมมาถ่ายก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่มากพี่หมากเองก็โอ้โหแซ่บแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เผ็ดร้อนจัดแบบอยากจะแบบอันน้ำพริกไปจิ้มเลยเอาผักไปจิ้มเพราะมันแซ่บมากพี่ยิ้มเพราะอะไรอ่ะไปเครื่องเคียงเลยนี่นอกจากแซ่บนี่ความหวานดินเนอร์เออจริงใต้แสงแดดเอ้ยไม่แดดสิเพราะมันไม่มีไม่มีแดดเป็นเรียกว่าใต้บรรยากาศละมุนคืออย่างที่เขาบอกแหละก็คือโรแมนติกขนาดนี้เรียกว่าฮันนีมูนได้แล้วแหละใช่ค่ะแต่ที่มีความพิเศษมากกว่านั้นคืออะไรเบลเห็นเขามีการดูหนังด้วยใช่ไหมนี่ไงดูหนังกลางแปลงท่ามกลางดวงดาวสองมีที่มีเพียงเราสองโอ้โหใต้ดวงดาวเราสองคนเออขออนุญาตนะคะดูหนังกลางแปลง นี่มีรูปนี้ที่หลายคนจะต้องมากดถ้ามีรูปกดโกรธนี่จะกดโกรธเลยนะพี่ยิ้มใช่ไหมเพราะว่าคนใช่ไหมคนจะต้องอิจฉาเพราะว่าจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายๆคนจะเริ่มเห็นโมเมนต์หวานๆของเขามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่หลายๆคนสนใจจริงๆเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรใส่ชุดอะไรหรือยังไงทุกคนก็สนใจหมดพูดเรื่องอะไรดีกว่าอีกอย่างก็ไปยอดกันอีกอย่างก็เขาเรียกนะข้ามอาถรรพ์รัก7ปีมาแล้วเออใช่เรียกว่าน่าจะเป็น8 9 10จะไปเรื่อยๆจนอินฟินิตอ่ะใช่แต่ก็แอบหลายๆคนก็แอบลุ้นข่าวดีนะพี่เมื่อไหร่นะพูดจะมีข่าวดีนะรออยู่เมื่อไหร่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าอักษรย่อก่อนนะนี่ที่ออกมาบอกว่าดาราคู่แต่งดาราจะซื้อเรือนหอ60ล้านอาจจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีใครตอบนะแต่ว่าก็คือยังไม่ตอบยังไม่ได้ตอบแต่บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอีกคู่นึงจะเป็นเพื่อนเขาหรือจะเป็นคนอยู่ในวงคนคนอยู่ในวงการเดียวกันฝั่งนู้นก็ต้องรอดูต้องลองดูว่ายังไงแต่ว่าคู่นี้ก็คือหวานเวอร์จนแบบทะเลเมื่อกี้ก็คือแบบนอนไม่ได้นะนอนไม่ได้หมดกัดหมดกัดแต่บอกโหแบบใช่คนที่อยู่ตรงนั้นคือแบบตาลุกเป็นไฟนะใช่เบลตอนที่ไปมุดนี่คือแบบหลังเบลนี่โดนมดกัดโอ้คุณเลยนะหลังลายอยากจะเปิดให้ดูเลย หวานจริงๆเกาะนั้นหวานทั้งเกาะแค่จะแบบหวานขึ้นตาพี่จริงเหรอแค่จะกลับมาจะฉีดอิซูลินอยู่แล้วนะโอเคแหละเรียกได้ว่าหวานมากแต่ก็รอข่าวดีนะที่คนบอกรอข่าวดีว่าดียังไงเราก็รอนะคะ